สวัสดีครับรู้สึกอัดอั้นตันใจครับเลยขออนุญาตออกคลิปนี้สั้นๆสักคลิปหนึ่งเมื่อคืนผมฝันครับผมฝันถึงคดีหวย30ล้านดังนะครับและเพลินฝันเหมือนจริงด้วยก่อนหน้านี้เคยมีการเล่าเรื่องหวย30ล้านมาอยู่ระยะหนึ่งนะครับในมุมมองของผมแล้วก็ทนายความชื่อดังหลายคนนะครับเมื่อเช้าพยายามจะติดต่อพี่ทนายวรยุทธ์นะครับว่าพี่เมื่อคืนผมฝันคดีหวยดังที่พี่ทำอยู่อ่ะมันเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดผมจะได้กินข้าวตายตาหลับก็ได้นะเพราะว่าคลิปนี้บอกครับเป็นคลิปสนุกสนานไม่ได้เอาสาระสำคัญอะไรมากมายเพราะเป็นคลิปความฝันก็เพียงแต่จะบอกกับสังคมว่าก่อนหน้านี้ผมพยายามจะบอกกับสังคมว่าเสพข่าวอะไรก็ดีใครจะปาหี่สังคมก็ช่างใครเป็นนักกฎหมายเนี่ยไม่ใช่จรรยาบรรณในทางที่ถูกที่ควรมันอยู่ที่คุณคิดวิเคราะห์แยกแยะให้เป็นเท่านั้นเองคลิปนี้ขอยืนยันว่าเป็นคลิปไม่ได้มีสาระอะไรนะครับแต่ถ้าใครจะก่อนทานข้าวไม่รู้จะหาน้ำย่อยอะไรไว้ก่อนก็มานั่งคุยกันก่อนที่จะไปทานข้าวเที่ยงกันมาคุยกันเล็กน้อยเมื่อคืนฝันประธานบอยบอกหวยแม่นด้วยนะครับแต่วันเนี้ยจะไม่บอกหวยฝันครับก็เลยพยายามติดต่อพี่วรยุทธ์บอกพี่วรยุทธ์น้องมีเรื่องค้างคาใจว่ะแม่งฝันแล้วแม่งเหมือนอยากรู้ข้อเท็จจริงถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ฝันเนี่ยอาจจะไปซื้อหวยเพราะว่ามันเป็นคดีหวยแต่ถ้ามันฝันแล้วมันไม่จริงแล้วเรื่องจริงมันเป็นยังไงจะได้นอนตายตาหลับมั่งเพราะว่าโอ้ยข่าวดังซะเหลือเกินนะครับขอยืนยันว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความฝันที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่วรยุทธ์ว่างอาจจะโทรคุยกับแกมันมีประเด็นตรงที่ว่าผมฝันว่าเมื่อคืนเนี่ยฝ่ายลุงจรูนไม่ยอมแถลงการปิดคดีไอ้คำว่าไม่แถลงการปิดคดีในที่นี้เนี่ยนักกฎหมายกับทนายความทั่วไปจะทราบดีครับนักกฎหมายกับทนายความทั่วไปและผมในฐานะที่ทำงานด้านนี้มาก่อนผมจะรู้ครับการแถลงการก่อนเปิดคดีการแถลงการปิดคดีก็ดีถ้าใช้คำพูดผิดก็ขอโทษนะครับแต่ในกรณีที่ผมฝันว่ามีการไม่แถลงการปิดคดีเนี่ยถ้าในความเป็นจริงของกฎหมายไทยนะครับการเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมการแถลงการปิดคดีคือบางคนบอกว่าไปยุ่งกับศาลบางคนบอกว่าไปสอนกับผู้พิพากษาไปสอนศาลไม่ใช่ครับทนายความผู้ใหญ่และสิ่งที่ผมเรียนรู้มาผมมองและกลับมองว่าการแถลงการปิดคดีนั่นเป็นการเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันมีมูลเหตุมีข้อเท็จจริงกันมาอย่างไรในคดีที่เกิดขึ้นจนมาเป็นคดีความที่จะต้องมาไต่สวนในการพิจารณาคดีในคดีนี้ตามข้อกฎหมายเนี่ยการที่จะแถลงการปิดคดีนั้นก็เป็นความหมายเหมือนจะบอกกับศาลให้เข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับการแถลงการปิดคดีก็คือจะทำก่อนมีคำพิพากษาการไต่สวนพยานเป็นที่เรียบร้อยก็สามารถที่จะบอกศาลแจ้งต่อศาลเพื่อที่จะศาลรับทราบว่าจะมีการแถลงการปิดคดีเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยืนยัน2อย่างครับอย่างที่1คือจะแจ้งข้อเท็จจริงแล้วกล้าพูดความจริงกล้าบอกที่จะบอกกับศาลว่าเรื่องดังกล่าวมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดข้อเท็จจริงทางคดีนี้มาอย่างไรเป็นมาอย่างไรใครทำอะไรกันอย่างไรซึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะต้องมีสิทธิ์ทราบด้วยว่าจะมีการแถลงข้อเท็จจริงการแถลงการปิดคดีเกิดขึ้นกับศาลให้ศาลได้รับรู้รับทราบในกรณีดังกล่าวนะครับโดยคุณจะยื่นเอกสารเข้าไปที่ศาลนะครับให้ศาลมีการอนุญาตรับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้นะครับเพราะนั้นมันจะยืนยันความบริสุทธิ์ใจการบอกที่มาที่ไปของคดีนี้ไปสู่ศาลให้ศาลได้รับทราบนะครับอันต่อมาการที่จะแถลงการปิดคดีในที่นี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามต้องทราบด้วยว่าเราจะแถลงการปิดคดีเขาจะโต้แย้งหรือเขาจะมีข้อเท็จจริงอะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะต้องพูดกันตอนแถลงหรือว่าจะทำกันอย่างไรเขาก็มีระบบกฎหมายรองรับอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยการแถลงการปิดคดีก็เป็นอันได้ว่าผมไม่สบายใจครับถ้าลุงจรูนไม่ให้ทนายความชื่อดังไปแถลงการปิดคดีผมก็เป็นแฟนคลับลุงนะผมฝันอย่างนั้นผมก็ฝันไม่ดีเลยอ่ะมันจะทำให้ผมรู้สึกว่าลุงไม่ใช้สิทธิ์โดยชอบหรือไม่หรือลุงอาจจะใช้สิทธิ์ไม่เต็มที่หรือเปล่าแต่ผมไม่รู้ว่าฝันนี้มันเป็นเรื่องจริงไม่จริงเดี๋ยวกำลังจะถามทนายวรยุทธ์ไม่รู้พี่วรยุทธ์จะบอกผมได้ไหมผมก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยแล้วลุงทำไมไม่แถลงการปิดคดีไปด้วยล่ะผมก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะนอนไม่หลับผมต้องมานั่งพะว้าพะวงว่าเดี๋ยวลุงจะไม่ชนะคดีหรือเปล่า
อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะในยะทางความคิดในยะความเป็นจริงของกฎหมายประเทศไทยก็คือการแถลงการปิดคดีคือบอกกับศาลว่ามีที่มาที่ไปและอันที่สองที่ผมบอกไว้ก็คือว่าเป็นกรณีที่บางคนบอกว่าเหมือนไปสอนศาลไปบอกศาลไปยุ่งกับศาลวุ่นวายกับศาลไม่ใช่ครับศาลบางท่านหรือศาลท่านก็อาจจะมองว่าช่วยศาลทำงานช่วยศาลทำงานเข้าใจไหมครับมีฎีกาอะไรกันแนบมาหรือว่าจะแถลงการปิดคดีด้วยเอกสารใดหรือข้อที่จริงใดเหมือนช่วยศาลทำงานครับผมมองอย่างนั้นก็เลยเกรงว่าถ้าสิ่งที่ผมฝันเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่ฝันก็ดีไปแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่ฝันเนี่ยพอผมจะพูดเรื่องอะไรวันนี้ทำไมสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะครับเล่าให้ฟังคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรมากก็มาเล่าเรื่องความฝันให้ฟังนะครับว่าเรื่องนี้นั่นมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฝันต่อมาว่ามันมีในส่วนของการแถลงการที่ไม่ได้แถลงการปิดคดีเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเมื่อกี้มีตอบไลน์ค้างกับสมาคมรถบรรทุกไว้อยู่เดี๋ยวผมจะตอบกลับไปแล้วกันนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับอ่ะต่อมาในส่วนของกรณีที่ฝันต่อเนื่องมาเมื่อฝันเหมือนจริงมากเลยผมฝันว่ามีตำรวจกองปราบอ่ะที่เขาพยายามจะโยกสำนวนไปใช้ในคดีนะครับแล้วไปชี้แจงในศาลกองปราบบอกว่าไม่รู้ว่าลุงซื้อหวยมาจากไหนอ้าวแล้วถ้าข้อเท็จจริงตำรวจกองปราบเอาคดีไปทำต่อจากตำรวจพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยระดับกองปราบแล้วที่มีคนไว้ใจและโยกสำนวนไปที่ทางนู้นให้รับผิดชอบแต่ดันบอกไม่ได้ว่าลุงซื้อที่ไหนเพราะไม่ยืนยันว่าลุงซื้อที่ไหนแสดงว่าสำนวนนี้มันออกมาโดยกระบวนการที่เป็นที่ไว้ใจสุดแล้วก็กองปราบทำถูกไหมครับเพราะนั้นถ้ากองปราบทำแล้วไปแจ้งว่าจนบัดนี้เบิกความอย่างไรว่าเฮ้ยไม่รู้เลยว่าลุงซื้อหวยจากไหนมาแล้วทำไงอ่ะก็เขาโดนฟ้องข้อหาอะไรอยู่อ่ะลุงอ่ะนะครับแล้ววันนี้ยังชี้แจงไม่ได้ว่าเอาหวยมาจากไหนซื้อมาจากไหนแล้วลุงทำไงอ่ะแล้วการเบิกความครั้งนี้มันจะเป็นผลประโยชน์กับคุณครูไปเลยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับเพราะผมฝันไม่ดีอย่างนี้ผมก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมระดับกองปราบเอาเรื่องนี้ไปทำแต่ก็ยังมองไม่ออกว่าไปสืบค้นข้อเท็จจริงไม่ได้การแจ้งความคุณจำไว้นะครับการแสวงหาข้อเท็จจริงหลังจากแจ้งความหลังจากร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วเนี่ยการแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะอันนี้ผมพูดในเรื่องของความเป็นจริงให้คุณฟังเรื่องของกฎหมายด้วยจะได้รู้กันได้มีประโยชน์ร่วมกันไปด้วยกรณีที่ร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าไปแสวงหาไม่เองไปหาเองแล้วครูจะมาแจ้งท่านทำไมครับแล้วผมจะมาแจ้งท่านทำไมครับเพราะนั้นในเรื่องเหล่านี้คุณก็เถียงเจ้าหน้าที่ไปนะเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เวลารับเรื่องคุณเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยเขามีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงตามกฎหมายเวลาไปขึ้นเป็นพยานในศาลเนี่ยเขาก็จะต้องบอกข้อเท็จจริงที่เขาไปแสวงหามาอย่างที่ผมฝันเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมบอกคุณว่าอ้าวแล้วถ้าความฝันผมเป็นความจริงว่าตำรวจกองปราบขึ้นไปเบิกความว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยแสวงหาข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าครูเป็นยังไงแล้วลุงแจ้งว่าเอาหวยมาจากไหนแต่ไม่รู้ว่าลุงซื้อมาจากไหนเพราะแสวงหาข้อเท็จจริงได้แล้วว่าจนวันนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าลุงไปเอาหวยมาจากไหนซื้อมาจากใครอ้าวแล้วฝั่งตรงข้ามอย่างครูล่ะซื้อจากแผงไหนมาและแผงนั้นมีไทม์ไลน์ในการที่จะเอาหวยมาขายจริงชัดเจนและแม่ค้าเป็นแม่ค้าที่ซื้อขายกับครูอยู่จริงอยู่ประจำและปัจจุบันก็ยืนยันว่าขายให้ครูไปจริงใครน่าเชื่อถือกันใครน่าเชื่อถือกว่ากันผมก็มีหน้าที่จะไม่นอนไม่หลับอีกต่อไปหรือเปล่าถูกไหมครับว่าเฮ้ยอุตส่าห์เป็นแฟนคลับลุงหรือเป็นแฟนคลับครูแล้วทำไมมาฝันอย่างนี้อ่ะแล้วใกล้คำพิพากษาใกล้อะไรแล้วผมจะต้องนอนตะกงตะกำหรือเปล่าเขาเรียกว่านอนแบบไม่เต็มตาหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับอีกอันนึงครับใครที่ไลน์มาหาผมเดี๋ยวขออนุญาตนะมีโทรมาหลายสายมากเลยเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับขออนุญาตไลฟ์สดก่อนนะครับต่อมาครับเรื่องของการวิเคราะห์เองครับทนายความบางคนชอบวิเคราะห์เองและคิดว่าศาลจะเชื่ออย่างที่คุณวิเคราะห์ไปแล้วเสิร์ฟพยานเข้าไปเป็นพยานประเภท FC ตัวเองเป็นพยานประเภทหามาเองพยานเตรียมพยานไม่มีน้ำหนักไปเบิกความในศาลถ้าศาลเชื่อก็แล้วแต่ดุลยพินิจแต่ถ้าศาลไม่เชื่อโอกาสสูงหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับคุณจะปั้นพยานมาเองเดี๋ยวจะโดนพยานเท็จหรือเปล่าไอ้พยาน
ขึ้นเบิกความเองก็ไม่มีน้ำหนักเพราะเป็นแฟนคลับการเป็นแฟนคลับมันมีนัยยะในเรื่องของความชื่นชอบส่วนตัวการไปให้การเพื่อจะช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันฟังขึ้นหรือเปล่าล่ะผมก็ไม่รู้พอฝันว่ามีเอาแฟนคลับขึ้นไปเป็นพยานเนี่ยเป็นพยานในเรื่องใดพยานในข้อที่จริงใดพยานในข้อกล่าวหาใดพยานในกฎหมายข้อใดมาตราใดต้องดูด้วยครับแม้กระทั่งข้อหาหมิ่นประมาททะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยผมเอาแฟนคลับผมไปขึ้นอ่ะบางทีอ่ะศาลจะมองอย่างไรผมยังไม่รู้เลยเพราะว่าแฟนคลับมันก็ต้องรักผมดิจริงป่ะแล้วแฟนคลับมันก็ต้องเชื่อผมมันจะต้องเชียร์ผมมันเห็นข้อข่าวข้ออะไรมาผมถึงเลือกที่จะไม่ใช้แฟนคลับเพราะความรักความเกลียดมันมีที่มาที่ไปเพราะนั้นความน่าเชื่อถือมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังครับอีกอันนึงครับดันไปฝันว่ามีกรณีที่เจ้าหน้าที่เครือข่ายชื่อดังที่มันมีการจับเบลดโทรศัพท์พิกัดโทรศัพท์เขาบอกเลยครับพิกัดโทรศัพท์มันถูกตั้งเสามามันใช้ได้แค่รัศมีและรัศมีตรงนั้นมันครอบคลุมตลาดและบ้านครูมันอยู่ใกล้ตลาดเข้าใจไหมครับและพิกัดดังกล่าวมันไม่ชี้วัดเลยว่าครูไปยืนเยี่ยวตรงไหนครูไปกินข้าวร้านไหนกินจานบ้านใครซื้อปลาทูเข่งไหนมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเขาออกมายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญน่ะที่คนบอกว่าจะใช้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญหรือทางวิทยาศาสตร์น่ะเข้าใจครับการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องใช้ในทางที่ถูกที่ควรและความเป็นไปได้สอดคล้องกับสิ่งที่จะซักจะถามด้วยถ้าคุณเบิกความในฐานะเป็นพยานในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาเบิกความว่ารัศมีโทรศัพท์มันครอบคลุมไปถึงตลาดแล้วครูอยู่ในพิกัดเพราะครูบ้านอยู่ใกล้หรือครูเดินอยู่ตลาดเป็นประจำมันก็เป็นการโต้แย้งได้ว่าครูไม่ได้อยู่นอกพิกัดถูกไหมครับเพราะนั้นข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปใช้ในศาลเป็นประโยชน์ทางหลักหรือทางรองเหล่านี้ประชาชนต้องเสพด้วยนะครับไม่ใช่ไม่เสพถ้าเสพแล้วคิดตามความฝันของผมด้วยคุณจะได้รู้ว่าฝันของผมมันมีประโยชน์เข้าใจหรือยังครับแล้วบรรดาพวกเจ้าหน้าที่ที่ว่าแต่งชุดไทยวันนั้นแต่งชุดไทยแล้วไปเดินในตลาดไปตลาดไม่ได้แต่งชุดไทยหรือวันนั้นไปตลาดแล้วแต่งชุดไทยแต่วันนั้นอยู่ในศาลไม่ได้แต่งหรือว่าอะไรไอ้เรื่องปาหี่สังคมที่ออกมาโน้มน้าวในข้อที่จริงที่ไม่ควรฟังไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เอากลับไปคิดด้วยนะครับว่าเขาชี้แจงกันมาชัดเจนแล้วบรรดา3เจ๊ในฝันผมเห็น3เจ๊ขึ้นศาลครบด้วยครับ3คนแล้วถ้าเบิกความครบ3คนแล้วยืนยันต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วยืนยันในศาลข้อที่จริงที่น่าเชื่อถือได้ตามน้ำหนักแล้วเป็นจริงขึ้นมาทำไงอ่ะถูกมั้ยครับแล้วในฝันผมก็รู้สึกว่าจะไปขึ้นศาลแล้วก็ไปเป็นพยานครบ3ปาก3เจ๊ด้วยซ้ำไปครับขอยืนยันว่าคลิปนี้เป็นคลิปไร้สาระแต่มีสาระในข้อกฎหมายบางเรื่องเช่นผมบอกว่าความเป็นจริงหลังที่ผมฝันนี่คืออะไรการทำตนให้ถูกต้องตามคันลองคองธรรมการเสพสื่อการดูกฎหมายการดูข้อเท็จจริงการชั่งน้ำหนักที่คุณจะเอาไปใช้ในประโยชน์กับสังคมและส่วนรวมและในคดีความของพวกคุณที่อาจจะประสบพบเจอเองมันมีข้อดีข้อเสียข้อพิรุธข้อดีข้อหนักข้อเบาอย่างไรแต่ขอยืนยันว่าผมฝันเลยมาเล่าให้พวกคุณฟังในฐานะแฟนคลับที่ผมก็อาจจะนอนไม่หลับหรือไม่นอนไม่หลับเป็นที่กังวลเพราะผมก็ติดตามข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องและติดตามมาโดยตลอดก็มาเล่าสู่สาระสำคัญกันฟังในความฝันของผมไม่รู้หรอกในศาลเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้เข้าไปแล้วผมไปติดต่อใครคุยอะไรกับใครเม้ามอยกับใครหรือยังก็ป่าเพราะผมเคารพในทุกกระบวนการและไม่ขอเข้าไปก้าวล่วงในสิ่งที่ผมบอกว่างานกูก็มีเยอะแยะนี่มาเล่าให้แฟนคลับฟังเฉยๆแล้วผมก็จะโทรหาพี่วรยุทธว่าพี่ผมฝันเงี้ยฝันไม่ดีเลยพี่วรยุทธก็อาจจะปลอบประโลมว่าไม่มีอะไรพระทานบอยคิดมากนอนนะโอ้โหนอนนะสบายใจเถอะอันนี้เป็นของคู่อันนี้เป็นของลุงหรือเปล่าข้อที่จริงมันมีครับพี่วรยุทธก็เป็นทนายความที่ดีครับหรือว่าทนายความฝั่งตรงข้ามหรือทนายความที่ไหนอยู่ในข้อที่จริงได้แล้วจะมาเล่าให้ผมฟังผมไม่รังเกียจที่จะรับฟังครับแต่ผมฝันผมก็มาเล่าให้พวกคุณฟังในฐานะไร้สาระเรียกน้ำย่อยก่อนทานข้าวกลางวันข้าวเที่ยงนะครับคนเราจะมามีอะไรเยอะแยะไปกว่านี้มากมายนะครับมันก็ไม่ดีเราก็เอากันในสาระสำคัญในข้อกฎหมายบ้างบางครั้งไร้สาระบ้างบางเรื่องนะครับต่อมาครับเมื่อคืนผมฝันผมก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเอกสารบางตัวนะครับ
เอกสารบางอย่างที่เอาไปใช้ในกระบวนการใช้ในการไต่สวนของศาลพอดีว่าผมเนี่ยถูกเคยถูกการโดนเอาไปใช้เอกสารเท็จคนเอาเอกสารเท็จไปใช้ในคดีผมแล้วผมจับได้ผมก็เดินเสือกอาจจะฝันเรื่องนี้ซึมซาบเข้าไปในสมองก็เลยเอาไปเก็บฝันว่าคดีลุงมีคนเอาเอกสารเท็จไปใช้หรือเปล่าเอาพยานเท็จไปใช้หรือเปล่ามีการซื้อสำนวนหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกเพราะว่าผมเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามันมีกระบวนการซื้อสำนวนเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นไปดูแอบดูว่าคำให้การของอีกฝั่งนึงมันเป็นยังไงคำให้การอีกฝั่งนึงมันเป็นยังไงซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วพอผมรู้ว่ามันเป็นเอกสารที่สามารถไปใช้ได้ในศาลไปใช้ได้ในกระบวนการพิจารณาคดีแล้วมันเป็นประโยชน์กับฝั่งผมผมก็เลยว่าเฮ้ยไปขอคัดเอกสารตัวนี้แล้วเพื่อนสึกโง่ไปให้เขารับรองมาให้เจ้าหน้าที่ก็ดันรับรองเอกสารทั้งที่ลืมไปว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารของคู่ผู้เสียหายเขาแล้วดันรับรองไปให้เล่าเอกสารดังกล่าวที่ไม่ได้โดยถูกต้องเอาไปใช้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่าเกิดการค้าสำนวนกันหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมตัวโดนตรวจสอบนะครับอันนี้คดีเหล่านี้พวกผมก็เคยโดนพวกผมก็เคยมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีอยู่จริงเลยเก็บเอามาฝันในคดีดังมันชุลมุนชุลเกไปหมดเลยครับฝันครั้งนี้มันฝันแบบโอ้มันทำให้ผมรู้สึกสับสนครับก็เลยก็มาเล่าให้พวกคุณฟังนะครับคลิปนี้ไม่มีสาระครับคลิปนี้เป็นการเล่าสู่กันฟังก่อนอาหารเที่ยงครับแล้วฝันอย่างไรก็เล่าอย่างนั้นครับเพราะผมเป็นคนไม่โกหกสังคมมาเล่าให้พวกคุณฟังแล้วก็อะไรที่มันสามารถจะดึงสติพวกคุณได้ก็ดึงสติกันนะครับมันจะได้ทำใหทุกข้อครหามันไม่เป็นไปตามคาดตามคิดเราจะได้นอนหลับฝันดีบ้างนะครับบางทีสภาพสังคมแวดล้อมมันเยอะเกินไปมันทำให้ผมเครียดในบางทีเก็บไปฝันก็เล่าสู่กันฟังนะครับยืนยันว่าเป็นนิทานยืนยันว่าเป็นความฝันเล่าให้คุณฟังนะครับตักเตือนสังคมหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่เราจะต้องมานั่งเล่ากันฟังส่วนกรณีคลิปเสียง 4,500 คลิปผมก็ดันเก็บไปฝันอีกว่าที่ไปทำว่าไปหล่นตลาดกระทุ่มแบนแล้วทำเป็นปลาหี่สังคมหรือทำเป็นละครน้ำเน่าหลังข่าวหรือเปล่าผมมองอย่างนั้นไงผมวินยูชนผมมองอย่างนั้นได้ว่าเฮ้ยอ้าวทำไมมีคลิปหล่นแล้วไปโผล่ที่พี่อัจฉริยะช่วงนึงแล้วเอามาออกตีแผ่หรือเพจใต้ดินเอามาออกตีแผ่เป็นเสียงใครแล้วคลิปดังกล่าวมันใช้ได้โดยชอบทางกฎหมายไหมไอ้นั่นคือเอาไปปาหี่สังคมไปออกสื่อเอาไปออกสื่อใต้ดินอะไรเนี่ยเอาไปทำเถอะประชาชนเขารู้ครับว่าอะไรมันจริงอะไรมันปาหี่อะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่แต่ฝันว่าอย่านะไปเกิดขึ้นในศาลถ้าเอาไปใช้ในศาลผมมีความรู้สึกว่าคลิปมันได้มาโดยถูกกฎหมายไหมได้มาโดยคำสั่งศาลไหมได้มาโดยศาลไปขอไหมได้มาโดยประจักษ์หลักฐานชัดเจนซัดทอดมาจากเจ้าหน้าที่ขอมาถูกต้องตามกฎหมายไหมหรือลักขโมยแอบอัดเขามาหรือไม่เป็นที่รับรองมาไม่มีผู้เชี่ยวชาญถอดเทปเสียงมาหรือผู้เชี่ยวชาญเชื่อถือไม่ได้หรือคลิปนี้ห้ามมาฟังเป็นพยานหลักฐานตามกฎหมายหรือได้มาโดยไม่ชอบหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ครับถ้ามันได้มาโดยไม่ชอบต่อกฎหมายตามมาตราการพิจารณากระบวนการพิจารณาคดีกฎหมายไทยได้ระบุไว้บ้างหรือเปล่าหรือมีข้อชัดเจนอะไรบ้างหรือไม่ว่ารับฟังเป็นพยานหลักฐานสำคัญได้หรือไม่เอกสารแสวงหามาโดยไม่ชอบหลักฐานได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้มาโดยมีชอบทางกฎหมายมันใช้ได้ตามกระบวนการในศาลได้หรือไม่มันฝันชุลมุนชุลเกในหัวผมจนมีความรู้สึกว่าเมื่อเช้านี้หลังจากมีคลิปไร้สาระเอ้ยโทษทีครับมีคลิปสาระไปแล้วก็ต่อเนื่องด้วยคลิปไร้สาระก่อนคุณทานข้าวอีกสักคลิปนึงเดี๋ยวผมจะไปทานข้าวละผมอาจจะวนเวอร์จนการที่ว่าวันนี้ผมคาดหวังอะไรไว้เยอะกับคดีนี้เพราะเป็นคดีที่ผมให้กำลังใจทุกฝ่ายอยู่เสมอขอยืนยันและสรุปได้ว่าคลิปวันนี้เป็นคลิปไร้สาระซึ่งผมฝันแล้วผมเอามาเล่าให้แฟนคลับผมฟังแล้วผมก็ขอยืนยันว่าผมไม่ได้กล่าวอ้างว่าใครในฐานะใดแต่วันนี้ผมฝันก็เลยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันคลิปนี้ไร้สาระนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปไร้สาระคลิปนี้ของผม
ขอบคุณครับสวัสดีครับ